พระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชประดิรัตดาพระอิสริยยศเดิมคือพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำกับดูแลห้องพระเครื่องต้นทำเครื่องเสวยตลอดรัชกาลที่5ดังมีพระราชดำรัสทรงเรียกว่าห้องเครื่องเจ้าสายอาหารตำรับจากห้องเครื่องเจ้าสายได้ชื่อว่ามีรสเป็นเลิศมีครบทั้งคาหวานเครื่องว่างผลไม้เจ้าจอมสดับระดาวันได้บันทึกตำรากับข้าวไทยของสำนักพระวิมาดาเธอเฉพาะเครื่องจิ้มคือน้ำพริกและหล่นต่างๆมีจำนวนกว่า30อย่างที่รู้จักกันดีก็คือน้ำพริกลงเรือซึ่งทรงคิดถวายเมื่อเสด็จประพาสทุ่งเมื่อทรงย้ายมาประทับณพระราชวังดุสิตห้องเครื่องเจ้าสายจึงย้ายมายังตำหนักสวนบัวในพระราชวังดุสิตด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย